ทีนี้คนในโลกเวลานี้มันฉลาดแต่ในทางที่จะทำให้ตรงกันข้ามให้ไปที่ทางหนึ่งไม่ตรงไปยังจุดหมายปลายทางของมนุษย์การศึกษาเล่าเรียนการค้นคว้าการประดิษฐ์การผลิตที่เป็นความเจริญของมนุษย์ในยุคปัจจุบันนี้ในโลกนี้มันเป็นไปในทางที่ตรงกันข้ามคือไม่ไปตามความมุ่งหมายของมนุษย์ที่แท้จริงเราจึงไม่เรียกคนในโลกเวลานี้ว่ามนุษย์เราเรียกว่าคนดีกว่าเพราะคำว่ามนุษย์แปลว่าใจสูงหรือว่าแปลว่าลูกหลานแห่งมนุษย์ผู้มีจิตใจสูงมนุษย์มีจิตใจสูงนี่มันไม่สูงมันลงไปหาความทุกข์ยากลำบากความเดือดร้อนยิ่งกันขึ้นทุกทีมนุษย์ทำแต่สิ่งที่ให้สูญเสียความเป็นมนุษย์จะเรียกว่าด่าอย่างยิ่งก็ตามใจ ก็ต้องพูดไปตรงๆว่าเดี๋ยวนี้มนุษย์เนี่ยมันดีแต่ทำสิ่งที่ให้สูญเสียความเป็นมนุษย์คือมันไม่ทำอย่างมนุษย์เพราะว่ามันไปทำความหลงไหลยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวกูของกู ไปทำในสิ่งที่ถ้าไม่ทำเสียจะยังดีกว่าจะไปผลิตนั่นผลิตนี่ขึ้นมาให้ยุ่งเสียเวลามากแล้วไม่มีสันติภาพเกิดขึ้นอย่างนี้เรียกว่าไม่ทำจะดีกว่าเพราะไปทำให้ยุ่งมากขึ้นในปัญหามากขึ้นแล้วไม่ทำจะดีกว่าอยู่นิ่งๆจะดีกว่า เดี๋ยวจะพูดแล้วก็จะเป็นเรื่องกระทบกระเทือนพอเดี๋ยวนี้เรากำลังกินอะไรที่ไม่ต้องกินอยู่ก็มากไม่ต้องนุ่งต้องห่มอะไรบางอย่างก็มากไม่ต้องมีที่อยู่ที่อาศัยเกินกว่าที่จำเป็นจะต้องมีเนี่ยแล้วส่วนของเล่นของบำรุงกามารมณ์บำรุงบำเรอต่างแล้วก็ยิ่งมากว่าเราเสียเวลาไปในสิ่งที่เราไม่ต้องทำถ้าไม่ทำเสียจะดีกว่าบางคนไม่มีรถยนต์เลยจะดีกว่ามันก็ไปบ้ามีรถยนต์ก็จนได้ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นเพราะการมีรถยนต์นี่ก็อย่างนี้ถ้ามันมีก็เรียกว่าเสียเวลาไปทำในสิ่งที่ไม่ทำจะยังดีกว่าบางสิ่งยิ่งไม่ทำยิ่งดีก็ไปทำสิ่งนั้นแต่นี่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องเหมือนกันหมดมนุษย์กำลังทำให้มีปัญหามากขึ้นมันไปทำให้มีปัญหามากขึ้นจนแก้ไม่ไหวความแก้ไม่ไหวนี่มันยิ่งมากขึ้นทุกทีคอยคิดดูเดี๋ยวนี้ให้มนุษย์ขึ้นเรือบินว่อนกันวันละหมื่นเที่ยวแสนเที่ยวปัญหาก็ไม่หมดแก้ไม่ตกยังแก้ไม่ได้เพราะมนุษย์มันสร้างปัญหาขึ้นมากกว่าความจำเป็นเสมอถ้าอยู่กันอย่างง่ายๆในสังคมแคบๆก็ไม่มีเรื่องยุ่งมากก็ไม่ลำบากมากไอ้เรื่องที่จะต้องตกเรือบินตายมันก็ไม่ต้องมีหรือมันมีน้อยที่สุด ถ้าเดี๋ยวนี้เราไปทำให้เรื่องมันมากขึ้นมากขึ้นจนว่ามนุษย์ต้องขึ้นเรือบินไปธุระกันวันหนึ่งหลายแสนหลายล้านรายนี่มันก็เป็นเรื่องยุ่งเพิ่มขึ้นแล้วก็จะมีความทุกข์มากขึ้นและไม่ต้องทำก็ได้นี่เราฉลาดแต่ในสิ่งที่ไม่ต้องทำเราฉลาดแต่ในทางที่ไม่ต้องทำนี่มนุษย์เดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้เพราะนั้นจึงไม่เรียกว่ามนุษย์จะเรียกว่าคนถ้าเขารู้สิ่งที่เรียกว่าปรมัตถสภาวธรรมมนุษย์ทุกคนจะสามารถจัดการภายในตัวเองไม่มีความต้องการน้อยหรือว่าแต่พอดีไม่มีส่วนเกินท่านก็สามารถจะแก้ปัญหาต่างๆได้อยู่เป็นผาสุกโดยไม่ต้องเกี่ยวกับคนข้างนอกหรือสิ่งแวดล้อมรอบด้านให้มากมายยุ่งยากเหมือนเดี๋ยวนี้อย่างนี้ก็เรียกว่าช่วยโลกนี้มันสงบกว่ามีสันติกว่าเยือกเย็นเป็นสุขกว่าแต่ทำไม่ได้เพราะมันไม่รู้ปรมัตถสภาวธรรมว่าเป็นอย่างไร
ว่ามนุษย์ควรจะทำอย่างไรไม่รู้ว่ามนุษย์นี่ไม่ควรจะไปยึดมั่นถือมั่นขยายบานปลายไปทุกทีเขาไม่รู้อย่างนี้เขาต้องเป็นมนุษย์ที่น้อยลงน้อยลงหมดความเป็นมนุษย์น้อยลงน้อยลงเหลือแต่เป็นสัตว์เชื่อนิดหนึ่งที่เต็มไปด้วยความทุกข์จนสุนัขหรือไก่หรือแมวมันหัวเราะเยาะได้ว่ามนุษย์ที่มันช่างมีความทุกข์มากมายหลายหมื่นหลายแสนเท่า นี่เรียกว่าถ้ามองกันในแง่การปฏิบัติความรู้เรื่องปรมัตถสภาวธรรมจะทำให้เราปฏิบัติได้ดีที่สุดสมบูรณ์ที่สุดในทุกหน้าที่ของเราแล้วตรงจุดที่สุดที่จะเป็นมนุษย์ผู้อยู่ในความสงบแล้วก็จะพอง่ายพอสะดวกสบายไม่ยากลำบากอะไรเกินไป จะใกล้ต่อพระนิพพานได้เดี๋ยวนี้มีแต่หลอกกันว่านิพพานนี่ยากแสนยากอย่าไปปรารถนาเลยหรือว่าถ้าปรารถนาก็ต้องปรารถนาไหว้ร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาตินี่มันเป็นการนับชาติของคนโง่โง่ถ้าคนฉลาดนั่นเขารู้ว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าความคิดว่าตัวกูของกูเกิดทีหนึ่งนี่เรียกว่าชาติหนึ่งเรียกว่าชาติหนึ่ง ความคิดว่าตัวกูของกูหรือเป็นไปในทางตัวกูของกูเกิดทีหนึ่งก็ชาติหนึ่งวันหนึ่งมันมีหลายสิบชาติหลายร้อยชาติถ้าชาติอย่างนี้ก็จริงเหมือนกันหลายร้อยชาติหลายสิบชาติหลายพันชาติเขามันก็เบื่อมันก็เข็ดมันก็เปลี่ยนกลับไปในทางถูกไม่ทันจะเข้าลงถึงนิพพานได้เพราะการนับชาติอย่างนี้ถ้านับชาติเข้าลงทีหนึ่งเรียกชาติหนึ่งนี่มันเป็นการนับชาติของคนโง่ที่ยังต้องพูดกันไปอย่างนั้นก่อนนิพพานจึงอยู่ใกล้เหลือประมาณแล้วก็ว่าปฏิบัติยากเหลือประมาณนี่ฟังไม่สับจับไม่กระเดียดในเรื่องนี้แล้วเสียหายมากขอให้พุทธบริษัททุกคนฟังให้ถนัดคือฟังให้ได้สับและจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ถูกแล้วเราอาจจะเวียนว่ายในวัฏสงสารหมื่นชาติแสนชาติแต่อย่าลืมว่าในวันหนึ่งมันก็เข้าไปหลายสิบชาติหรือตั้งร้อยชาติแล้วไม่กี่เดือนไม่กี่ปีมันถึงหมื่นชาติแสนชาติมันควรจะฉลาดขึ้นพอทันแก่เวลาก็ทำลายอวิชชาได้ทันก่อนแต่ที่จะเข้าโลงสมมติว่าอายุ80ปีนี่ให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่เพียงแค่50ปีนี่ก็หลายหมื่นหลายแสนชาติบางทีหรือหลายอสงไขยชาติก็ได้ถ้าเหลือนั้นให้มันถึงจุดที่ว่าหายโง่หายหลงเข้าถึงความจริงกันเสียทีหยุดเกิดแห่งอุปาทานขันธ์กันเสียทีก็เป็นนิพพานได้เนี่ยความรู้ของปรมัตถสภาวธรรมทำให้มีการปฏิบัติที่ปฏิบัติได้ให้ธรรมะนี่เป็นธรรมะที่ปฏิบัติได้อย่างที่เรียกว่าสวากขาโตสันทิฏฐิโกอากาลิโกล้วนแต่ว่าเป็นเรื่องที่ปฏิบัติได้แล้วทันทีแล้วที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้สำหรับคนธรรมดาสามัญไม่ใช่คนบ้า ถ้าคนมันบ้าหรือมันโง่เกินไปก็ต้องยกเว้น ไม่เอามาอยู่ในคำนี้ที่ว่าธรรมะนี้เป็นสันทิฏฐิโกเป็นอากาลิโกเป็นเอหิปัจจิโกโอปันนายิโกปัจจัตตังเวทีตัพโพอะไรเป็นต้น นี่ดูกันต่อไปถึงประโยชน์ของปรมัตถสภาวธรรมในแง่ของปฏิเวทปฏิเวทะแปลว่าแทงเฉพาะถึงเฉพาะคือประจักษ์แก่ใจนี่มันก็เกี่ยวเนื่องกันกับคำว่าปฏิบัติถ้าปฏิบัติถูกต้องปฏิเวทก็มีเป็นแน่นอนแต่เราแยกมากล่าวทีหนึ่งก็เพื่อให้เห็นผลชัดขึ้นในง่ายของปฏิเวทปรมัตถสภาวธรรมเมื่อรู้แล้วจะช่วยให้สัตว์เนี่ยไม่ต้องมีความทุกข์เลยในทุกกรณีและทุกชนิด
ของสิ่งที่เป็นคู่ข้อนี้ต้องนึกถึงพระพุทธภาษิตอันหนึ่งที่ตรัสต่อแก่พราหมณ์คนหนึ่งพราหมณ์คนหนึ่งก็พูดว่าตามบทบัญญัติของพระเวทของพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ของผู้รู้พระเวทนั่นเขาบัญญัติทรัพย์สมบัติเฉพาะวรรณะเช่นวรรณะกษัตริย์บัญญัติอาวุธว่าเป็นทรัพย์สำหรับกษัตริย์สำหรับวรรณะพราหมณ์ก็บัญญัติภิกษาจารย์ว่าเป็นสิทธิที่พวกบรรพชิตพวกพราหมณ์จะพึงใช้แล้วก็บัญญัติคันไถไถนานี่เป็นทรัพย์สมบัติของวรรณะแพทย์ไวสยะคือคนทั่วไปบัญญัติไม้คานกับเคียวหญ้าไม้คานหาบทองนี่ว่าเป็นทรัพย์สมบัติของวรรณะสูตรคือพวกกรรมกรพราหมณ์คนนั้นก็เลยถามว่าฝ่ายพระพุทธเจ้านี่บัญญัติทรัพย์ว่าอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเราบัญญัติโลกุตตรธรรมว่าเป็นทรัพย์สำหรับทุกคนไม่ว่าวรรณะไหนฟังดูอ่ะเรารู้จักพระพุทธเจ้าเสียบ้างว่าท่านทรงหวังอย่างไรกับพวกเราวรรณะโดยกำเนิดนั่นท่านเลิกเสียแล้วพระพุทธเจ้าท่านเลิกเสียแล้วมาบัญญัติวรรณะกันโดยหน้าที่การงานวรรณะนี้ยังมีเลิกไม่ได้แต่บัญญัติโดยกำเนิดนั้นไม่ถูกต้องบัญญัติถูกต้องก็ต้องบัญญัติโดยหน้าที่การงานคือกรรมที่เขากระทำเขากระทำอยู่อย่างไรก็เป็นอย่างนั้นจะเป็นกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรก็เพราะกรรมที่เขากระทำเมื่อเขาเปลี่ยนการกระทำเขาก็เปลี่ยนวรรณะเป็นวรรณะชาวบ้านนะเปลี่ยนมาเป็นวรรณะนักบวชอย่างนี้มันก็เปลี่ยนไปตามการกระทำถ้าตรัสว่าโลกุตตรธรรมโลกุตตรทรัพย์เนี่ยเราบัญญัติไว้สำหรับทุกคนไม่เลือกว่าวรรณะไหนนี่ก็เพื่อจะเป็นเครื่องยืนยันว่าพระพุทธเจ้าท่านทรงหวังจะให้โลกุตตรธรรมโลกุตตรทรัพย์นี่แก่ทุกคนคือมรรคผลนิพพานสำหรับทุกคนทรงบัญญัติสำหรับวรรณะทุกวรรณะโดยหน้าที่ที่การที่จะถึงโลกุตตระคืออยู่เนื้ออำนาจบีบคั้นของโลกนี่มันมีได้แต่โดยอาศัยความรู้ปรมัตถสภาวธรรมแล้วปฏิบัติตามนั้น ให้ประจักษ์ขึ้นมาเรียกว่าเขาได้รับได้มีความรู้นี้จริงคือรู้เรื่องว่าสภาวะธรรมคือธรรมตามธรรมชาติธรรมที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติจะเป็นตัวเราเป็นของเราหรือเป็นตัวใครหรือเป็นของใครไม่ได้ไม่จิตยึดถือเคล้าเคล้าไปโดยมั่นหมายเอาเป็นตัวเราเป็นของเราให้ปล่อยไปให้ถูกต้องตามธรรมชาติควรเกี่ยวข้องอย่างไรเกี่ยวข้องอย่างนั้นควรเกี่ยวข้องเท่าไรก็เกี่ยวข้องแต่เท่านั้นควรเกี่ยวข้องเมื่อไรก็ควรเกี่ยวข้องแต่เมื่อเวลานั้นอย่าให้มันเฟ้ออย่าให้มันเกินไปทั้งนั้น อย่างนี้จึงจะเรียกว่าช่วยไม่มีทุกข์ป้องกันไม่มีทุกข์หรือว่าดับความทุกข์เสียในทุกกรณีทุกชนิด ชนะได้หมดที่เราอยู่ใต้โลกจมอยู่ในโลกหรือจมอยู่ก้นโลกเพราะว่าเรามันไปลงยึดมั่นถือมั่น ในสิ่งที่เป็นคู่อันนี้ก็เป็นการเข้าใจยากนะเราไปหลงในของที่เป็นคู่แต่ความหลุดพ้นมันอยู่เนื้อของที่เป็นคู่สำหรับของที่เป็นคู่นี่มีมากหลายสิบคู่เต็มทีหรือว่าอาจจะหลายร้อยคู่เช่นว่าดีกับชั่วนี่ก็คู่หนึ่งบุญกับบาปนี่คู่หนึ่งสุขกับทุกข์นี่ก็คู่หนึ่ง
ได้กับเสียนี่ก็คู่หนึ่งแพ้กับชนะนี่ก็คู่หนึ่งมั่งมีกับยากจนนี่ก็คู่หนึ่งสวยกับไม่สวยนี่ก็คู่หนึ่งเพราะมันเป็นคู่เหล่านี้มากมายหลายสิบคู่หลายร้อยคู่เราไปมองเห็นเป็นคู่ว่ามันมีอยู่เป็นคู่อย่างนี้เรามันยังโง่เพราะว่าโดยแท้จริงที่เหนือไปจากนั้นมันไม่ได้เป็นคู่มันเป็นธรรมดามันเป็นสามัญธรรมดาตามธรรมชาติของสิ่งที่เรียกว่าธรรมแท้ที่นี่มนุษย์ไปบัญญัติให้เองเพราะมนุษย์เนี่ยไม่ชอบความทุกข์ก็เลยไปเกลียดความทุกข์ไปหวังความสุขเกิดเป็นผู้ขึ้นมาว่าสุขกับทุกข์บุญกับบาปนี่ก็เหมือนกันพอสอนให้รู้ความหมายอย่างไรแล้วก็กลัวบาปแล้วก็รักบุญดีกับชั่วก็เหมือนกันก็เกลียดชั่วแล้วรักดีมันก็มีปัญหา แล้วมันก็เลยมีความทุกข์เพราะไปรักข้างหนึ่งไปเกลียดข้างหนึ่งจนเกิดความหนักอกหนักใจ ถ้าอยากให้มันเป็นทั้งสองข้างให้มันอยู่ตรงกลางๆนี่เป็นความฉลาด มีแต่ว่าทำอย่างไรเป็นทุกข์ก็อย่าไปทำแต่ในทางที่ไม่เป็นทุกข์ให้เหลือแต่ว่ามันมีทุกข์กับไม่มีทุกข์เท่านั้นของจริงมันมีเท่านั้นมันมีแต่ทุกข์แล้วทุกข์นี้น้อยลงน้อยลงน้อยลงจะเป็นทุกข์ศูนย์อย่างนี้ดีกว่าอย่าพูดถึงความสุขดีกว่าพอพูดถึงความสุขมันก็โง่ขึ้นมาทันทีมันเกิดความหวังความอยากความยึดถือขึ้นมาทันที มองดูเดี๋ยวนี้เรามีปัญหาคือความทุกข์เพราะเราไปโง่ไปยึดมั่นอะไรข้าวเราทำให้มันยึดถือน้อยลงให้ทุกข์น้อยลงทุกข์น้อยลงจนเป็นทุกข์ศูนย์ก็พอแล้วไอ้ทุกว่างไปทุกศูนย์ไปเนี่ยคือพอแล้วเป็นโลกุตระไม่ไปติดดีติดชั่วติดบุญติดบาปติดสุขติดทุกข์เหมือนที่เขาสอนกันอยู่ว่าให้แบกเอากุศลไปเข้าลงไปด้วยไปเกิดใหม่เต็มไปด้วยกุศลอย่างนี้มันไม่ถูกกับเรื่องเพราะมันเป็นของคู่อย่าเอาไปทั้งกุศลอย่าเอาไปทั้งอกุศลแล้วก็ย้ายเกิดขึ้นมาได้ทั้งกุศลทั้งอกุศลที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้มันจึงจะตรงตามจุดหมายต้องมีปฏิเวทะคือแทงทะลุลงไปที่ตรงนั้น ให้ทะลุผ่านของเป็นผู้หมด ก็เหลือแต่ที่ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรนะมันเป็นธรรมดาของสิ่งที่เรียกว่านิพพานหรืออสังขตะนี่มันไม่มีชื่อเรียก เรียกให้ถูกที่สุดตามที่พระพุทธเจ้าท่านจะสมมติเรียกได้ท่านเรียกว่าที่สุดแห่งความทุกข์เรียกว่าอันโตทุกขัสสะที่สุดแห่งความทุกข์เมื่อท่านชวนผู้ใดมาบวชท่านว่ามาประพฤติพรหมจรรย์เพื่อที่สุดแห่งทุกข์ท่านยังไม่ได้พูดว่านิพพานหรือว่าสวรรค์วิมานนะมาประพฤติพรหมจรรย์เพื่อที่สุดแห่งทุกข์แล้วมันจะได้ศูนย์ว่างออกไปไม่เกิดไปโผล่เป็นสุขขึ้นมาอีกส่วนที่เขาพูดว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนั่นมันเป็นเรื่องโฆษณาชวนเชื่อมันจะขายน้ำหวานขายน้ำอัดลมเขามาพูดว่าสุขอย่างยิ่งนั่นเป็นเรื่องของการโฆษณาเพื่อศีลธรรมอันดีสำหรับผู้ที่จะมีศีลธรรมต่อไปถ้าสำหรับผู้ที่จะมีปรมัตถธรรมแล้วจะไม่พูดอย่างนี้เป็นอันขาดจะไม่พูดสุขอย่างยิ่งมาทำเพื่อสุขอย่างยิ่งจะไม่พูดอย่างนั้น จะพูดว่าทำให้ทุกข์สุดลงพอเพราะว่าปัญหาของเรามีตรงที่มีความทุกข์ไม่มีความทุกข์ก็เรียกว่าหมดปัญหาแล้วก็ควรจะพอใจแล้วมันจริงด้วยอย่าไปเพิ่มความสุขขึ้นมาอีกปัญหาหนึ่งเลยมันจะต้องเที่ยวแบกอยู่อีกก็ไม่รู้จักสิ้นสุดเหมือนคนคนหนึ่งมันไปป่ามันไปพบไม้ฟืนดีๆมันก็แบกไม้ฟืนมาเต็มหนักพอมันพบผลไม้ที่แพงกว่ามันก็โยนไม้ฟืนแบกผลไม้มาเต็มหนักนี่แต่สมมติว่ามันมาพบทองคำก็กองหนึ่งมันก็โยนผลไม้แล้วก็แบกทองคำหนักมากกว่าผลไม้ก็ได้เพราะมันรักนี่รักเป็นทองคำมากกว่ามันก็แบกมากกว่าเดิมถ้ามันเกิดไปพบเพชรพลอยก็อีกมันก็คงจะโยนทองคำแล้วก็แบกเพชรพลอยที่หนักกว่านั้นแล้วมันก็ขาดใจตายอยู่ที่ตรงนั้นเพราะมันหนักเกินกว่าที่มันจะเอาไปได้
นี่ขึ้นชื่อว่าแบกหรือว่ายึดถือแล้วมันจะมีลักษณะอย่างนี้ทั้งนั้นท่านควรจะโยนถ้าจะมีก็มีอยู่ข้างฝ่าเท้าถ้าจะมีอะไรก็มีไว้ข้างที่พื้นที่ฝ่าเท้าอย่ามาแบกไว้บนศีรษะบนบ่าบนหัวนี่ก็เรียกว่ายึดมั่นถือมั่น อยู่ในโลกนี้ก็มีได้มีบุตรภรรยาสามีมีหน้าที่การงานมีเงินมีทรัพย์มีเกียรติมีได้ แต่พอไปยึดมั่นถือมั่นก็มันกัดเอาทันทีคือเป็นทุกข์คือตัวอุปาทานขันธ์มันเกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นทุกข์ไม่ว่าอะไรไปยึดมั่นเขาแล้วจะมีความทุกข์ นิดนึงก็มีความทุกข์ นี่ปฏิเวทะแทงตลอดความจริงข้อนี้แล้วมันไม่ยอมที่จะไปยึดอะไรไม่ถูกหลอกด้วยของเป็นคู่อีกต่อไปกุศลก็ไม่เอาอกุศลก็ไม่เอาสุขก็ไม่เอาทุกข์ก็ไม่เอาโง่ก็ไม่เอาฉลาดก็ไม่เอาแพ้ก็ไม่เอาชนะก็ไม่เอาคือจะไม่เอาอะไรในความหมายตรงกันข้ามเป็นคู่มันมีทุกข์แล้วก็มีแต่เพียงให้ละลายไปจางไปจางไปจนหมดทุกข์มีเท่านั้นจะเรียกว่าชนะก็ได้นั่นมันเป็นสมมติอีกทีหนึ่งจะเรียกว่าความสุขก็ได้เป็นเรื่องสมมติเป็นคำชาวบ้านโฆษณาชวนเชื่อพระพุทธเจ้าท่านจะไม่เรียกว่าอะไรถ้าท่านพูดเป็นภาษาตรงตรงจริงๆท่านใช้คำว่าไม่เรียกนิพพานว่าไม่อย่างนั้น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 ไม่อย่างนี้นั่งไม่กันตั้งพักนี่ที่สุดของความทุกข์และไม่ใช่ดินไม่ใช่น้ำไม่ใช่ไฟไม่ใช่ลมไม่ใช่อากาศานัญจายนะไม่ใช่วิญญาณจัตตาสังไม่ใช่เนวสัญญานาสัญญาชนะคือที่สุดที่มนุษย์รู้จักกันในสมัยนั้นแล้วว่าดีที่สุดคือเนวสัญญานาสัญญาชนะไม่ใช่อารมณ์ไม่ใช่ที่ตั้งไม่ใช่การเสวยอารมณ์ไม่ใช่การไปไม่ใช่การมาไม่ใช่การหยุดไม่ใช่ไอ้ทุกอย่างไอ้นี่ที่สุดเป็นความทุกข์และ ใช้คำอย่างนี้เพราะว่ามันไม่ควรจะเรียกโดยคำที่เป็นคู่เหมือนที่ชาวบ้านเขาพูดกันอยู่นี่ปรมัตถสภาวธรรมรู้แล้วช่วยให้ปฏิเวทะในสิ่งสูงสุดนี้ ที่ว่าเจริญสมาธิภาวนาเพื่อทำอาสวะให้สิ้นนั่นคือตัวรู้ปรมัตถสภาวธรรมอย่างยิ่งรู้เรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เป็นขันธ์ห้าแล้วรู้เรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ยึดมั่นโดยอุปาทานที่เป็นปัญจุปาทานขันธ์ว่ามันเกิดขึ้นอย่างไรแล้วมันเกิดขึ้นอย่างไรเมื่อไรอย่างไรแล้วมันตั้งอยู่อย่างไรแล้วมันดับไปอย่างไร ที่จริงมันเกิดอยู่ตลอดเวลากับคนทุกคนเรานั่งอยู่นี่ตาเห็นนี่มันก็เกิดตามเห็นเป็นนั่นเสร็จแล้วได้ยินเรไรร้องหูมันก็ได้ยินก็ทำหน้าที่เป็นทางเสียงแล้วจะเกิดอะไรหอมเหม็นขึ้นมาจมูกก็ทำหน้าที่อย่างนี้อยู่ตลอดเวลาแต่ว่าส่วนมากมันไม่ได้เลยไปถึงกับยึดมั่นถือมั่นอย่างเรไรร้องเราไม่รู้สึกหนวกหูก็ไม่เกิดเป็นอุปาทานขันยึดมั่นเป็นเกลียดขึ้นมาหรือว่าเราไม่รู้สึกว่าเพราะอย่างน่ารักน่าพอใจอะไรก็ไม่เกิด อุปาทานขันในเสียงขึ้นมาก็แล้วกันไปแต่ถ้าสำหรับบางคนมันไม่ได้หรือบางกรณีมันไม่ได้หรือเรื่องอื่นมันไม่ได้ทีนี้เราก็เกิดขันใดขันหนึ่งอยู่เรื่อยจนครบทั้งห้าขันในที่สุดในบางกรณีเกิดเลยไปถึงอุปาทานขันก็ยึดมั่นแล้วก็เป็นทุกข์นี่สิ่งที่มีอยู่จริงอย่างนี้คือความทุกข์นี่ทำไมไม่สนใจทำไมไม่สลัดออกไปได้ก็เพราะว่าไม่รู้ปรมัตถสภาวธรรมมันอาตมาจึงทนอธิบายไม่กลัวคนฟังโกรธไม่กลัวคนฟังแช่งว่าพูดซ้ำๆซากๆอยู่นี่แหละผู้ใดรู้ว่ารูปอย่างนี้เวทนาอย่างนี้สัญญาอย่างนี้สังขารอย่างนี้วิญญาณอย่างนี้
เรื่องธาตุเรื่องขันเรื่องอายตนะก็พูดกันตั้ง10กว่าครั้งเนี่ยไม่กลัวโกรธ จนกระทั่งหลายคนนะอาจจะเริ่มมีความรู้รางๆขึ้นมาว่าขันห้าคืออะไรอุปาทานขันห้าคืออะไรมีเมื่อไรมีแก่เราอย่างไรเมื่อไรนี่มันเริ่มจะรู้จักสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานี่จึงเรียกว่าประโยชน์ต่อไปจะได้ป้องกันการเกิดขึ้นแห่งอุปาทานขันได้แล้วทุกข์ก็เกิดขึ้นไม่ได้นั่นชื่อว่าเป็นการทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างยิ่งเป็นการทำให้ถูกอกถูกใจของพระพุทธเจ้าอย่างยิ่งสำหรับพุทธบริษัทคนนั้น คือพุทธบริษัทคนที่รู้เรื่องนี้แล้วสามารถป้องกันไม่เกิดอุปาทานขันธ์ใดขันธ์หนึ่งขึ้นมาในวันหนึ่งหนึ่งไม่มีอะไรมากกว่านี้ ที่สำหรับเรื่องที่ว่าเป็นการปฏิบัติลึกลงไปอีกหน่อยหนึ่งก็ว่ามีสติสัมปชัญญะคนเรานี่รอดตัวอยู่ได้เพราะมีสติสัมปชัญญะเมื่อมีสติสัมปชัญญะในอะไรมีสติสัมปชัญญะในการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของสิ่งที่เรียกว่าเวทนาสัญญาและวิตกเดี๋ยวนี้คนทั้งคนโดยมากคนทั้งหลายโดยมากนี่ไม่รู้จักเวทนาสัญญาและวิตกถ้าจะทำสติสัมปชัญญะอย่างไรในเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสว่าไอ้สติสัมปชัญญะโดยแท้จริงนั่นคือรู้สึกอยู่เสมอในเมื่อมีการเกิดขึ้นแห่งเวทนาหรือสัญญาหรือวิตกและการตั้งอยู่ชั่วขณะแห่งเวทนาสัญญาหรือวิตกและมีการดับไปแห่งเวทนาสัญญาและวิตกแล้วเดี๋ยวก็มากรณีอื่นอีกเกิดเวทนาสัญญาวิตกเดี๋ยวก็มากรณีอื่นเกิดสัญญาเวทนาวิตก จะชี้ให้เห็นเป็นตัวอย่างที่ได้อธิบายมาแล้วหลายวันมาแล้วนั้นหลายครั้งมาแล้วว่าเวทนาคือความรู้สึกหลังจากการกระทบทางตาเป็นต้นรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจยินดีหรือยินร้ายรู้สึกสบายหรือไม่สบายนี่เรียกว่าเวทนาความรู้สึกอันนี้เกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ชั่วขณะแล้วดับไปแล้วสัญญาคือความมั่นหมายต่อสิ่งที่รู้สึกนั้นว่าสุขบ้างว่าน่ารักบ้างและที่ร้ายกาจก็คือว่าของเราหรือของเขาเนี่ยมันหนักขึ้นไปทุกทีเป็นตัวตนขึ้นมา ที่สัญญาทำหน้าที่เสร็จแล้วมันค่อยเกิดวิตกคือความคิดนึกตรีสึกว่าจะเล่นงานในหมอนี่อย่างไรจะทำอย่างไรจะประกอบกรรมอะไรกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรนี่เรียกว่าวิตก ทั้งเวทนาทั้งสัญญาและวิตกนี่จะทำงานเนื่องกันไปในชีวิตประจำวันของคนทุกคนถ้าใครไม่รู้จักสิ่งนี้และไม่ควบคุมสิ่งนี้ได้ ก็คือคนนั้นไม่มีสติสัมปชัญญะเป็นคนร้ายสติสัมปชัญญะอย่างยิ่งแล้วก็ไม่มีทางที่จะดับทุกข์ได้นั่นจะต้องมีสติสัมปชัญญะที่แท้จริงและอย่างยิ่งคือรู้สึกตัวทุกทีที่เวทนาเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ชั่วขณะแล้วดับไปกลายรูปเป็นสัญญาเกิดขึ้นตั้งอยู่ชั่วขณะแล้วดับไปแล้วกลายรูปเป็นสังขารหรือวิตกเกิดขึ้นเป็นกรรมเป็นมโนกรรมนี่ก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ชั่วขณะแล้วดับไป คอยเฝ้าไอ้เจ้าโจรเจ้าขโมย3ตัวนี้ที่จะจู่โจมเข้ามาในใจของเรานี่อยู่ตลอดเวลาคนชนิดนี้ก็เรียกว่าคนที่สมบูรณ์ด้วยสติสัมปชัญญะมีวิธีปฏิบัติโดยรายละเอียดต่างกันหลายๆอย่างก็ได้แต่โดยเนื้อแท้โดยหัวใจแล้วต้องเป็นผู้ที่รู้สึกตัวทั่วถึงดีในการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแห่งสิ่งทั้ง3คือเวทนาสัญญาและวิตกนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าลองไม่รู้เรื่องปรมัตถสภาวธรรมจะปฏิบัติได้อย่างไรนี่เรียกว่าในส่วนปฏิเวทแล้วเราก็ต้องมีความรู้ในปรมัตถสภาวธรรมพ
พอที่จะปฏิบัติตนให้เป็นคนมีสติสัมปชัญญะจริงๆมันจึงจะทำลายอาสวะให้กรอนไปจนหมดสิ้นได้สิ้นอาสวะได้นี่คือปรมัตถ์คือประโยชน์จากปรมัตถสภาวธรรมที่เรารู้และเราปฏิบัติและเราหยั่งถึงตัวของมันคือปรมัตถสภาวธรรมนั้นคือเป็นความว่างจากความยึดมั่นถือมั่น นี่เรียกว่ามนุษย์คนหนึ่งจะไปได้ดีที่สุดไกลที่สุดเต็มความหมายของคำว่ามนุษย์มันอยู่ที่ตรงนี้นี่เรียกว่าส่วนปัจเจกบุคคลก็มีใจความสรุปได้เพียงเท่านี้ทีนี้พอเวลาที่เหลือเล็กน้อยทนเอาหน่อยจะฟังเรื่องเพื่อคนอื่นบ้างถ้าเห็นแก่ตัวเองข้างเดียวจะพึดแล้วก็เรียกว่าคนใจแคบเดี๋ยวนี้เราจะต้องนึกถึงคนอื่นบ้างคือคนทั้งโลกดูบ้าง แล้วก็จะเห็นในความสัมพันธ์กันระหว่างปรมัตถสภาวธรรมของปัจเจกชนคนหนึ่งกับคนทั้งโลกคือความสัมพันธ์กันระหว่างศีลธรรมกับปรมัตถสภาวธรรมนั่นเองเรื่องของศีลธรรมเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับคนทั้งโลกแต่เรื่องของปรมัตถสภาวธรรมมันเป็นเรื่องที่คนคนหนึ่งเขาจะได้ไปได้ใกล้ที่สุดเท่าที่เขาจะไปได้ในเมื่อคนทั้งโลกเขาไม่ไปแล้วคนอะไรโดยมากคนในโลกนี้เขาไม่ต้องการจะไปเรื่องของศีลธรรมเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับคนทั้งโลกแต่เรื่องของปรมัตถสภาวธรรมมันเป็นเรื่องที่คนคนหนึ่งเขาจะได้ไปได้ใกล้ที่สุดเท่าที่เขาจะไปได้ในเมื่อคนทั้งโลกเขาไม่ไปแล้วคนอะไรโดยมากคนในโลกนี้เขาไม่ต้องการจะไปคือเขาจะอยู่อย่างที่อยู่ในโลกนี้ไม่ต้องการจะอยู่เหนือโลกหรือว่าจะชนะโลกแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ต้องมีศีลธรรมจึงจะอยู่กันเป็นผาสุกเพราะศีลธรรมที่แท้จริงก็ต้องตั้งรากฐานอยู่บนปรมัตถสภาวธรรมนี่เรียกว่าหลังฉากนั่นมันเนื่องกันอยู่ในระหว่างศีลธรรมกับปรมัตถสภาวธรรม ศีลธรรมมันไม่มีอำนาจพอที่จะแก้ปัญหาอันลึกซึ้งสูงสุดทางจิตทางวิญญาณของมนุษย์ได้ต้องอาศัยปรมัตถสภาวธรรม แต่ว่าคนจะอยู่โดยไม่มีศีลธรรมมันก็ไม่ได้นั้นถ้ามีปรมัตถธรรมที่ถูกต้องเป็นพื้นฐานเป็นรากฐานศีลธรรมก็จะดีถ้าศีลธรรมถูกหนุนไหวด้วยปรมัตถสภาวธรรมที่ถูกต้องแล้วก็ดีขึ้นทุกทาง ถ้าคนทุกคนถ้าเป็นได้ว่าคนทุกคนเข้าถึงปรมัตถสภาวธรรมกันแล้วความยุ่งยากเรื่องศีลธรรมจะหมดไปขอพิจารณากันสักหน่อยเพราะเป็นปัญหาเฉพาะหน้าของสังคมซึ่งมีเรารวมอยู่ด้วย เราจะตั้งสมมติฐานขึ้นมาว่าไอ้โลกนี้มันน่าอยู่เพราะว่ามีศีลธรรมดีข้อนี้คิดกันซะก่อนว่ายอมรับไหมจริงไหมที่พูดอย่างนี้ว่าถ้าโลกนี้มันจะน่าอยู่ก็เพราะว่าโลกนี้มันมีศีลธรรมดีถ้าโลกนี้ไม่มีศีลธรรมก็เป็นโลกที่ไม่น่าอยู่น่าขยะขยะน่าเกลียดน่ากลัวอย่างยิ่ง โลกนี้น่าอยู่ก็เพราะว่ามันมีศีลธรรมดีเดี๋ยวก็ดูตัวโลกเวลานี้จริงๆมนุษย์ในโลกเวลานี้มีศีลธรรมหรือไม่ อาจจะสั่นหัว ก็มีแต่การรบราฆ่าฟันการเบียดเบียนการไหนทำอนาจารการอะไรต่างๆเป็นประจำวันเต็มไปหมดจนหน้าหนังสือพิมพ์ทุกๆฉบับมันก็ลงกันแต่เรื่องนี้แล้ว ทั้งเมืองนอกทั้งเมืองใน
มันก็เลยเป็นโลกที่ไม่น่าอยู่เพราะแสดงว่าศีลธรรมมันไม่ดียิ่งขึ้นทุกทีนี่ถ้าว่าจะมีศีลธรรมดีจะต้องมีศรัทธาหรือมีเจตนาดีถ้าก็มีศรัทธาดีคือมีศรัทธาถูกต้องศรัทธาแท้จริงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศรัทธาในศาสนาหรือศรัทธาในบุญกุศลก็ตามใจนี่ถ้าเขามีศรัทธาและศีลธรรมนี่จะดีทีนี้คนอันธพาลที่ระบาดทั่วไปทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ยมันมีศรัทธาหรือเปล่าเพราะมันไม่มีศรัทธาที่ดีมันจึงไม่มีศีลธรรมมันไม่มีศรัทธาแล้วมันก็ไม่มีเจตนาที่จะดีไปได้มันไม่มีเจไม่มีศรัทธาในความดีในความถูกต้องมันก็ไม่มีเจตนาดีมันมีแต่เจตนาร้ายเจตนาเห็นแก่ตัวเนี่ยดูปัญหาคนวัยรุ่นที่กำลังเป็นปัญหาไปทั้งโลกความเสื่อมทางศีลธรรมตกไปเป็นปัญหาสำหรับคนวัยรุ่นมากยิ่งขึ้นทุกทีทั่วโลกยิ่งขึ้นไปทุกทีนี่ไม่ต้องพูดแล้วคนที่อ่านหนังสือพิมพ์อยู่ทุกวันก็จะรู้และรู้ดีกว่าจะมาเสียอีกที่ทำอย่างไรจึงจะมีศรัทธาดีมีเจตนาดีมันก็ต้องมีทิฏฐิหรือปัญญาดีทิฏฐิคือความคิดเห็นไม่ใช่มาหน้าทิฏฐิทิฏฐิคือความรู้ความเข้าใจความคิดเห็นหรือปัญญาที่ดีต้องมีปัญญาดีมีสมาธิทิฏฐิมันจึงจะมีศรัทธาดีเจตนาดีทำอย่างไรจึงมีปัญญาดีมันก็ต้องมีความรู้เรื่องปรมัตถสภาวธรรมที่ถูกต้องเท่านั้นเองต้องมีความรู้ปรมัตถสภาวธรรมอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นน่ะถูกต้องแล้วก็เพียงพอแล้วก็เหมาะสมแก่บุคคลแก่วัยแก่เวลาแก่อะไรทุกอย่างพอดีพอดี ทีนี้เราก็มีปัญหาว่าจะทำอย่างไรจะให้คนเหล่านี้มีความรู้เรื่องปรมัตถสภาวธรรมแล้วมีปัญญาดีแล้วจะได้มีศรัทธาดีแล้วจะได้มีศีลธรรมดีแล้วโลกนี้จะน่าอยู่ที่มองกันไปทางหนึ่งแต่ว่าตัวโลกแผ่นดินโลกวัตถุในโลกวัตถุธรรมในโลกนี่มันดีมันสิทธิ์มากมันเจริญมากมันก้าวหน้ามากแต่ว่าจิตใจของคนยังเลวคิดดูคนเดียวนี้อยู่ในบ้านในเรือนในตึกที่เหมือนกับวิมานอยู่แล้วมีการบำรุงบำเรอทางเนื้อทางหนังเราก็อยู่ในสวรรค์อยู่แล้วเรียกว่าไอ้ฝ่ายวัตถุนี่มันดีแต่จิตของคนมันยังเลวนี่จะเอายังไงอ่ะแต่ว่าโลกนี่มันน่าดูในส่วนตัวโลกแต่ว่าจิตของคนยังไม่น่าดูยังมีปัญหาทางวิญญาณคืออวิชชากิเลสตัณหายังรกรุงรังอยู่ถ้าเมื่อคนมีจิตใจดีด้วยนะมันจึงจะเรียกว่าโลกนี้น่าดูทั้งส่วนตัวโลกและทั้งส่วนบุคคลที่อยู่ในโลกทุกคนไม่มีปัญหาทางวิญญาณแล้วเพราะว่าเข้าถึงปรมัตถสภาวธรรมแล้วเดี๋ยวนี้โลกไม่เป็นอย่างนี้กำลังเป็นไปในทางที่ตรงกันข้ามโลกกำลังเป็นอย่างไรก็คือเห็นแก่ตัวจัดยิ่งขึ้นขอแย้งในข้อนี้ว่าเดี๋ยวนี้คนเห็นแก่ตัวจัดยิ่งกว่าคนที่แล้วมาก่อนๆหรือไม่เรามามองเห็นแต่ในทางว่าคนในโลกเราเวลานี้ยิ่งเห็นแก่ตัวจัดเห็นแก่ตัวจัดยิ่งขึ้นเพราะอะไรเพราะมันยิ่งหลงในวัตถุหรือเนื้อหนังยิ่งขึ้นวัตถุเนื้อหนังนี่หมายความว่าไอ้สิ่งที่ให้ความสนุกสนานอะไรต่ออะไรทางเนื้อทางหนังมันเจริญมากขึ้นเพราะคนมันฉลาดกันแต่ในทางนี้
ถ้ามีเจตนาที่จะควักเอาประโยชน์ของผู้อื่นมาโดยการใช้สิ่งนี้เป็นของล่อนั้นเรื่องกามารมณ์เรื่องโสเภณีเรื่องวัตถุส่งเสริมกามารมณ์ต่างๆมันก็มีความมุ่งหมายอย่างนี้ทั้งนั้น คือมีเห็นแก่ตัวจัดแล้วก็ใช้สิ่งนี้เป็นเครื่องหลอกลวงกันเพราะว่าคนยิ่งหลงไหลในเรื่องวัตถุหรือเนื้อหนังที่ถ้าถามว่าทำไมคนจึงไปหลงไหลในเรื่องเนื้อหนังก็เพราะว่าคนมันโง่ไม่รู้จักไอ้สิ่งที่เรียกว่าเนื้อหนังว่าสิ่งที่เรียกว่าเนื้อหนังความสุขสนุกสนานอร่อยอร่อยทางเนื้อทางหนังนั่นคืออะไรมันไม่รู้มันโง่มันโง่ทำไมมันโง่เพราะมันไม่รู้ปรมัตถสภาวธรรมว่าโดยแท้จริงแล้วสิ่งนั้นคืออะไรผัสสะเวทนาตัณหานั่นคืออะไรที่ได้มาจากสิ่งเหล่านั้นก็เรียกว่าผัสสะเวทนาตัณหานั้นนั่นคืออะไรมันไม่รู้นี่คือเรื่องไม่รู้ปรมัตถสภาวธรรมเพราะมันไม่สนใจทำไมมันไม่สนใจเพราะมันประมาทในสิ่งนี้มานานจนเป็นทาสของสิ่งนี้ถูกสิ่งนี้ลากคอเอาไปแล้ว